Yo, dit is Nicky. Eén keer, één shit, geen slappe happen. Facelifts, ik face this. Maar regen maakt droge gasten zo wasted. Mensen zien ik loop op water, ik hoor Jezus. Stille water ontwikkelt een bom op stages. Even het regen. สวัสดีครับรายการ Inside Futsal วันนี้ครับผมตรู่เชียร์ไทยนัทชัยธนประเสริฐพาท่านผู้ชมมานอกสถานที่ครับเป็นที่สนามเดอะแพ็กสปอร์ตคลับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของทีมชาติหญิงนะครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเดินทางไปป้องกันแชมป์อาร์มฟอร์สออฟฟิเซอร์คลับนะครับที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติหญิงกันเลยครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามเดอะแพ็กสปอร์ตเซ็นเตอร์พระราม2แม่เลี้ยงติ๊กสิริวัลปราศจากศัตรูผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยครับได้เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปป้องกันแชมป์อาร์มฟอร์สออฟฟิเซอร์คลับโอเพ่นสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แชมป์ในปีนี้นั้นจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินไทยราว 700,000 บาทแต่ว่าสาวไทยนั้นป้องกันแชมป์ไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าฝ่ายจัดการแข่งขันได้เชิญ2ทีมระดับพักการอย่างสเปนและบราซิลเข้าร่วมการแข่งขันด้วยครับสำหรับในเรื่องของการสนับสนุนนั้นก็ได้รับเงิน 200,000 บาทจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีครูสปอร์ตที่ช่วยเหลือในเรื่องของชุดแข่งและชุดซ้อมนอกจากนี้ยังได้เดอะแพ็คครับที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของสนามแข่งซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของแม่เลี้ยงติ๊กผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงกันครับที่การแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะคราวที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นแชมป์ปีนี้เราก็คาดหวังว่าเราจะไปรักษาแชมป์เรานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรเนี่ยเขาได้เชิญทั้งสเปนทั้งบราซิลนะคะแล้วก็ทีมทางยุโรปซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ทีมเอเชียนะคะมีแต่ทีมทางพวกเราแล้วก็อาบูดาบีทีมตะวันออกกลางนะคะแต่รอบนี้เนี่ยเขาเชิญทีมยุโรปด้วยเราคงต้องเล่นเต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเด็กของเราอะนะคะถึงแม้ว่าเราจะรวมตัวกันซ้อมแค่2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์เราก็เชื่อมั่นว่าเด็กชุดนี้ค่ะได้เล่นมาโดยตลอดนะคะแล้วเราก็หวังว่าเด็กไทยแลนด์ตัวเล็กแต่ก็ใจใหญ่นะคะสามารถที่จะฝ่าวงล้อมทั้งหลายทั้งมวลได้ก็ขอกำลังใจพี่น้องคนไทยเชียร์พวกเราด้วยนะคะทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยค่ะต่อจากนี้นะคะต่อจากนี้เนี่ยเดนคิดว่าเราคงต้องมาประชุมกันเพื่อที่จะทำลีกนะคะลีกเนี่ยเราทำเพื่ออะไรคะลีกประเทศไทยเนี่ยเราทำเพื่อคัดนักกีฬานะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเด็กชุดเนี่ยคือเด็กที่เล่นฟุตบอลชุดใหญ่ฟุตบอลหญิงชุดใหญ่แล้วก็เราก็จะคัดนักกีฬาฟุตซอลเนี่ยจากฟุตบอลหญิงชุดใหญ่ตลอดนะคะถ้าเราสามารถจัดลีกซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลช่วยเราบ้างสนับสนุนพวกเราบ้างเราจัดลีกฟุตซอลหญิงทั้งประเทศไทยนะคะจัดแล้วก็เราสามารถคัดนักกีฬาได้ในอนาคตเนี่ยค่ะปีหน้าเราก็มีเอเชียนอินดอร์เกมนะคะซีเกมเอเชียนเกมที่มีฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสต่อไปเราก็หวังว่าเราจะพัฒนาให้คนไทยให้ประเทศไทยเราเป็นแชมป์ฟุตซอลหญิงในเอเชียให้ได้ในภาคพื้นนี้ให้ได้ค่ะหลังจากที่จบการแถลงข่าวแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องของทีมฟุตซอลหญิงกับทีมสุพรรณบุรีครับโดยทีมสาวไทยนั้นก็เหนือกว่าเยอะครับในครึ่งแรกนั้นนำ6ประตูต่อ1ก่อนที่จะยิงได้อีก8ประตูในครึ่งหลังครับจบเกมเอาชนะไป14ประตูต่อ1โดยทีมสาวไทยนั้นได้ประตูจากอรทัยศรีมณีครับยิงคนเดียว4ประตูจิรประภานิ่มรัตนสิงห์อีก3ประตูครับจิรประภาทัพสุริกับศิรัญญาศรีมณีคนละ2ประตูครับขณะที่หทัยชนกเทพคุณหทัยรัตน์ทองศรีและศาสิชาโพธิวงศ์ครับทำได้คนละประตูครับ
างโค้ชตั้มจะพอใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของกุนซือผู้นี้กันครับก็วันนี้ถือว่าเด็กทำได้ดีนะครับทำได้ดีแต่ว่ายังมีต้องปรับเรื่องเกมรับว่าสมาธิในเกมรับบางทีคิดจะบุกเขาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ลงมารับไม่ช่วยกันรับนะครับแต่ถือว่าเด็กทำได้ดีแล้วแล้วก็เรื่องความฟิตถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับผมยังไม่ได้จัดฉลากเลยครับเดี๋ยวจะไปถึงที่นู่นจะทราบผลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ครั้งนี้จะเป็นทีมระดับทีมชาติมาทั้งนั้นเลยไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่จะเป็นสโมสรก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยแต่ก็จะทำให้เต็มที่นักกีฬาก็ตั้งใจเต็มที่ในการไปครั้งนี้ครับก็ไม่ใช่แค่ทีมฟุตซอลหญิงครับที่เรานำข่าวมาฝากกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมการฝึกซ้อมของฟุตซอลชายนะรวมทั้งบทสัมภาษณ์ของวิกเตอร์เฮอร์มันกุนซือทีมชาติไทยในวันที่ทีมชายเนี่ยจะเดินทางไปเก็บตัวที่ยุโรปนะครับในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์นะเบลเยียมแล้วก็สเปนครับWhat we did last week was making here the games to find the best balance in the teams. You know, I'm the most worried for me is that we don't have the balance in the team. We're always attacking and not defending. That's my biggest problem. This is what we're doing the last week already. In the morning, train physical hard. Afternoon, we make games to make the balance. ก็คือวิกเตอร์ก็บอกว่าตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จัดกลุ่มจัดทีมเล่นเพื่อหาความสมดุลของทีมให้ได้โดยที่เอาผลการแข่งขันของทุกครั้งเนี่ยนะครับมาเป็นตัวพิจารณาเพื่อที่หาดูว่าทีมไหนที่เหมาะสมที่สุดทั้งเกมรุกทั้งเกมรับนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับสภาพร่างกายอย่างเดียวนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่เขายังย้ำมาเสมอก็คือเรื่องของเกมรับผู้เล่นของเราเนี่ยเทคนิคสูงแล้วก็ชอบที่เล่นเกมรุกมากแต่ว่าในสิ่งที่เขาต้องปรับก็คือปรับให้มาเล่นเกมรับด้วยให้ได้นะครับนี่คือต้องพัฒนาในส่วนนี้เลยเท่ากับว่าเดิมทีเนี่ยเราก็จะมี5เกมนะครับที่ฮอลแลนด์เนี่ยเบลเยียมเนี่ยก็จะเป็น3เกมแล้วอีกที่สเปนอีก2เกมเพราะว่าที่ฮอลแลนด์เนี่ยเราต้องงดไปแมตช์นึงเพราะว่าเราต้องไปอังกฤษนะครับก็โดยหลักๆทั้งหมดจะมี5เกมในการอุ่นเครื่องเบรกที่2ของรายการ Inside Football ครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับบรรดาสโมสรต่างๆไม่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับลีกว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวการซื้อขายผู้เล่นอย่างต่อเนื่องครับ FK Era Pack Chudim ยอดทีมฟุตซอลจากประเทศเช็กครับที่พึงคว้าแชมป์ลีกเช็กพรีเมียร์ลีก2011ถึง2012ทำให้พวกเขานั้นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นสมัยที่6ติดต่อกันเข้าไปแล้วครับมีข่าวว่าจะปล่อยตัวแม็กซ์เวเบอร์ปาเตสกอนซาเวสริเบโลครับนักเตะริมเส้นชาวบราซิลวัย28ปีมาค้าแข่งใน Thailand Futsal League หลังจากที่มีเอเย่นได้ติดต่อเข้ามาแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยว่าจะส่งไปให้กับทีมใดซึ่งแนวโน้มที่แม็กซ์เวเบอร์นั้นจะย้ายมาเล่นในไทยอาจจะมีน้อยเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนในการจัดการแข่งขันว่าจะแข่งในช่วงไหนทั้งนี้ครับในช่วงกลางปีที่แล้ว FK Era Pack Chudim เคยมีข่าวพัวพันกับแข่งดังในไทยมาแล้วครับเมื่อตกเป็นข่าวว่าต้องการตัวเรนาโต้โกเมสมิรันดาดาวซันโวสูงสุดของ Thailand Futsal League ที่ยิงไป44ประตูให้กับทอสออาแบกไปร่วมทัพครับก่อนที่จะถูกทอสออาแบกปฏิเสธข้อเสนอในเวลาต่อมา Cat FC อันดับที่6ของ Thailand Futsal League ฤดูกาลที่แล้วไม่สามารถจะรั้งตัวเบียร์ธนชัยชมบุญกัปตันทีมเอาไว้ได้ครับโดยตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีอันดับที่4ของฤดูกาลที่แล้วซึ่งเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาเท่านั้นในเรื่องนี้ครับประเสริฐอินนุ้ยโค้ชคนใหม่ของสุราษฎร์ธานีได้เผยว่า
เหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญากับเบียร์อย่างเป็นทางการเท่านั้นการเจรจาทุกอย่างถือว่าลงตัวแล้วส่วนสาเหตุที่ยังไม่เซ็นสัญญานักเตะก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดฤดูกาลตอนไหนทำให้ไม่สามารถระบุวันเวลาในสัญญาได้แต่ทันทีที่เริ่มต้นฤดูกาลนั้นเขาจะมาสวมเสื้อเล่นให้กับสุราษฎร์ธานีอย่างแน่นอนทั้งนี้ครับธนัญชัยชมบุญนักเตะทีมชาติไทยเป็นหัวใจสำคัญของแคท FC มาโดยตลอดและได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในThailand Futsal Leagueซึ่งตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าทำให้ต้องหลุดทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย UAE 2012ไปอย่างน่าเสียดายหลังจากที่ทำผลงานได้ดีครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรวมทั้งต้องพลาดเดินทางไปเก็บตัวที่ยุโรปอีกด้วยครับโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามเฮดโค้ชของทอสอาแบกชักจะออกอาการท้อครับหลังจากที่ Thailand Futsal League นั้นยังไร้วี่แววจัดการแข่งขันและกล่าวว่าคนในวงการฟุตซอลถูกผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าครับโดยโค้ชหมีนั้นได้โพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองครับมีใจความดังนี้ครับก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับเป็นภาพที่นำมาจาก Facebook ของโค้ชหมีนะฮะได้กล่าวว่าเมื่อไหร่จะมีฟุตซอลลีกตอนนี้ทีมทุกทีมประสบปัญหากันหมดแล้วบางทีมเริ่มท้อแท้แล้วหลังจากเนื่องจากไม่มีความแน่นอนในการจัดการแข่งขันและบางทีมก็งดส่งแข่งไปแล้วนักกีฬาดีๆหลายคนนั้นหันไปเอาดีทางฟุตบอลบ้างแล้วผมคนหนึ่งที่รักกีฬาฟุตบอลแต่พอได้สัมผัสและได้มาทำงานกับกีฬาฟุตซอลแล้วมันทำให้ผมรู้สึกถึงมนต์เสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะทีมเล็กหรือทีมใหญ่เจอผลกระทบกันหมดตัวนักกีฬาสตาฟโค้ชทุกคนและที่สำคัญนั้นคนจ่ายตังและสปอนเซอร์จะหนีกันหมดแล้วฟุตซอลไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับช่วยกันนะครับคนในวงการฟุตซอลรายการ Inside Futsal วันนี้หมดเวลาลงนะครับยังไงผมฝากนะครับให้แฟนฟุตซอลทั้งหลายนะครับแล้วก็แฟนกีฬานะครับช่วยติดตามเชียร์ทีมฟุตซอลหญิงที่กำลังจะเดินทางไปป้องกันแชมป์ที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะต้องเจอศึกหนักนะครับบราซิลก็มาสเปนก็มานะครับแต่ว่าเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ได้ในการเจอกับบรรดาทีมเหล่านี้คือประสบการณ์แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลหญิงด้วยครับสำหรับวันนี้ผมตู่เชียร์ไทยนัทชัยธนประเสริฐต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับก็เวลาเดิมครับ 13:10 นโดยประมาณสวัสดีครับWon't hold for up.